ช่แล้วค่ะนี่แหละเมืองไทยนะคะจะพาไปท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์นะคะไปชมธรรมชาตินะคะริมแม่น้ำสารวินที่บ้านตาฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเส้นทางนี้มีความพิเศษเพราะว่าเป็นเส้นทางเปิดใหม่ด้วยสำหรับประชาชนที่จะไปจากแม่เสลียงไปยังอำเภอศพเมยใครที่ชื่นชอบการประจนภัยแบบบื้อหวาค่ะทุลักทุเลทุลักกันดารหน่อยพิสูจน์พิสูจน์ความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจด้วยต้องแบบว่าอดทนนิดนึงการท่องเที่ยวแบบนี้นะคะไม่แบบสบายๆไม่ใช่ต้องแบบลุยๆกล้ามแขนกล้ามขาสำคัญแต่กล้ามก้นสำคัญกว่าเซนเซอร์ได้ไหมเนี่ยนั่งนานอ๋อนั่งนานแม่เมื่อยหน่อยงานนี้น้องนางกับน้องไอเนี่ยไปสำรวจมาให้เส้นทางนี้บอกว่ายกนิ้วให้เลยนะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนิ้วอะไรไม่บอกนะคุณผู้ชมไปดูเองดีกว่าแล้วเดี๋ยวตามทั้งสองคนไปชมนะครับแล้วเราสองคนลาไปเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีโอกาสมาท่องเที่ยวแนวผจญภัยสไตล์แอดเวนเจอร์กับการนั่งรถออฟโรดชมธรรมชาติและก็วิถีชีวิตของชาวบ้านชาวเขาชนเผ่ากะเหรี่ยงเขตชายแดนไทยพม่าค่ะการเดินทางครั้งนี้นะคะเราได้ร่วมทางกับคณะออฟโรดจากทั่วประเทศกว่า100คันโดยได้นัดหมายและเริ่มต้นการเดินทางกันที่สวนสนบ่อแก้วอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นก็แบ่งเป็นสาย A B C เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางโดยการเดินทางนะคะจะใช้เส้นทางอุทยานแห่งชาติสารวินอำเภอแม่เสรียงลัดเลาะไปตามแม่น้ำไปจนถึงบ้านท่าเตาฝั่งบ้านสามแลบและจุดหมายปลายทางคือบ้านบุญเลออำเภอศพเมยค่ะลักษณะเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังค่อนข้างขับขี่ลำบากค่ะผู้ขับจะต้องมีประสบการณ์และได้ตื่นเต้นไปกับเส้นทางที่ต้องขับผ่านลำห้วยมีเล็กใหญ่สลับกันไปซึ่งบางห้วยทำให้เราคอยลุ้นอยู่ตลอดว่าจะผ่านไปได้หรือเปล่าทำเอาใจหายเหมือนกันสำหรับครั้งแรกนะคะในการนั่งออฟโรดของเราสองคนทั้งนี้ทางคณะได้มีการพักรถเป็นจุดๆเพื่อเช็ครถก่อนการเดินทางต่อเสมอค่ะเพราะการผจญภัยแบบนี้เราไม่สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นการที่จะนั่งหรือว่าขับรถออฟโรดได้นั้นสิ่งแรกจะต้องมีความกล้าและเครื่องยนต์หรือว่ารถจะต้องพร้อมเดินทางมีอุปกรณ์ช่วยเหลือตนเองเสมอค่ะเราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ4ชั่วโมงกว่าจะมาถึงบ้านท่าเตาฝั่งซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสารวินติดเขตชายแดนไทยพม่าค่ะมีเพียงแม่น้ำคอยกั้นเขตแดนช่วงนี้น้ำค่อนข้างแห้งเนื่องจากเป็นหน้าแล้งเราสามารถขับรถลงไปได้มองเห็นทะเลทรายเป็นบริเวณกว้างสวยงามไปอีกแบบค่ะแต่หนทางที่ลงไปก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะต้องผ่านทั้งหินดินทรายต้นไม้เล็กนับไม่ถ้วนที่โผล่พ้นดินทรายออกมาค่ะและตอนนี้นะคะเราสองคนค่ะก็อยู่ในรถของพิเชษใช่ค่ะซึ่งพาเรานะคะเดินทางมาตลอดทริปเลยนะคะเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับเขากันค่ะตอนนี้เขาขับรถอยู่เส้นทางก็ถือว่าเป็นทางออฟโรดที่ว่าก็ไม่หนักหนามากนักนะครับเป็นทางที่ว่าสามารถมาได้กับรถสแตนดาร์ดค่ะแล้วพิเชษมาทริปนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะถ้าเป็นที่หน้าที่สถานที่นี้ก็เป็นที่แรกครับที่ว่าได้เข้ามาในพื้นที่นี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าฝนหรือหน้าปกติของเขาเนี่ยน้ำก็จะมีระดับที่ว่าสูงมากที่ว่าไม่สามารถที่จะนำรถลงมาได้แล้วก็ได้มาชมสถานที่ที่มี
ประวัติศาสตร์การเดินทางยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกหลายสถานที่ที่เราได้ไปสัมผัสและนำมาฝากกันแต่จะเป็นสถานที่ไหนบ้างนั้นต้องคอยติดตามซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าจะได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สวยงามอย่างแน่นอนกับทริปออฟโรดเลาะริมแม่น้ำสารวินชมธรรมชาติทะเลหมอกสองแผ่นดินยังถิ่นปะกากะยอจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ